สบายดีทุกคนมื้อนี้แอดมีข่าวดีจะมาเล่าสู่ฟังเจ้าแขวงบ่อลี่คำไสออกแจ้งการถึงเจ้าเมือง7เมืองภายในแขวงบ่อลี่คำไสให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมต่างๆตลอดสกเรียน 2024-2025 เพื่อส่งเสริมให้คนลาวเข้าโรงเรียนหลายขึ้นและเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ประชาชนในระยะสภาพเศรษฐกิจของลาวตกต่ำเฮามาเบิ่งรายละเอียดนำกันแขวงบ่อลี่คำไสออกแจ้งการเลขที่14ลงวันที่6สิงหาคมปี2024นี้ถึงท่านเจ้าเมือง7ตัวเมืองภายในแขวงบ่อลี่คำไสเรื่องการปลุกระดมนักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนต่างๆตามเกณฑ์อายุอิงตามกฎหมายว่าโดยการปกครองท้องถิ่นฉบับเลขที่68ของสภาแห่งชาติลงวันที่14ธันวาคมปี2015อิงตามแผนพัฒนาเวียกงานการศึกษาประจำปีของแผนกศึกษาและกีฬาแขวงอิงตามการจัดตั้งปฏิบัติคาดหมายของการศึกษาโดยเฉพาะ14คาดหมายที่สภาประชาชนแขวงได้รับรองเกี่ยวกับเวียกงานการศึกษาอิงตามหนังสือเสนอของแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงฉบับเลขที่908ลงวันที่24กรกฎาคม2024นี้เจ้าแขวงบ่อลี่คำไสขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังท่านเจ้าเมือง7ตัวเมืองในการปลุกระดมนักเรียนเข้าเรียนในชั้นต่างๆตามเกณฑ์อายุเพื่อเป็นการสุขอยู่ติดตามการประกอบส่วนในเวียกงานการศึกษาและกีฬาดังนี้1ให้ปลุกระดมคนควายผู้ปกครองให้ส่งลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุให้เข้าเรียนตามชั้นต่างๆพร้อมศึกษาอบรมลูกหลานของตนให้ไปโรงเรียนปกติเรียนให้จบและเป็นคนดีของสังคม2ต่อกับครอบครัวอนาถาทุกยากแม่นมอบให้บ้านและโรงเรียนดังกล่าวสนองอุปกรณ์การเรียนพร้อมทั้งยกเว้นค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมต่างๆตลอดสกเรียนตามความเหมาะสม3ประกอบส่วนวัตถุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นและคาดเคลื่อนให้เพียงพอกับความเฮียงห้องต้องการ4ปกปักรักษาและซ่อมแป้งอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดจบงามมั่นคงถาวรดังนั้นจึงแจ้งมาอย่างท่านทราบและพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้เจ้าแขวงบ่อลี่คำไสท่านปริญญาเอกสอนธนูธรรมวงศ์สรุปก็คือเจ้าแขวงบ่อลี่คำไสออกแจ้งการถึง7เมืองในแขวงบ่อลี่คำไสให้ยกเว้นการเก็บค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมต่างๆในสกเรียน 2024-2025 นี้เพื่อสุขอยู่ให้ลูกหลานเข้าโรงเรียนหลายขึ้นเนื่องจาก 2-3 ปีมานี้บ้านเฮาพวมประเสริฐบ้านห้างเงินกีบออนค้าราคาสินค้าแพงขึ้นแบบก้าวกระโดดเฮ็ดให้คนลาวผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศลำบากอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ถือว่าเป็นนโยบายที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งและก็เป็นแขวงเดียวในประเทศลาวที่มีแจ้งการแบบนี้และแจ้งการฉบับนี้น่าจะใช้ได้เฉพาะโรงเรียนของรัฐเท่านั้นนับตั้งแต่ประถมจนฮอดมัธยมต้นปลายและใช้ได้เฉพาะครอบครัวที่ทุกข์ยากขัดเคืองบ่สามารถส่งลูกตนเองเข้าโรงเรียนได้และต้องมีใบยังยืนเซ็นประทับกาจากนายบ้านจึงสามารถใช้ได้แนวใดก็ตามต่อกับปัญหานี้เฮามาเบิ่งมุมมองและความคิดเห็นของคนลาวเพิ่มเติมชาวลาวคนทำอิฐแสดงความคิดเห็นว่าขอบใจภาครัฐที่เพิ่นเอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานของประเทศชาติเห็นอกเห็นใจพ่อแม่ประชาชนทุกยากจนน้ำตาซึมภูมิใจแห่งคนต่อมาลูกหลานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็อยากให้มีนโยบายแบบนี้เช่นว่าครอบครัวทุกยากมีลูกหลานหลายคนและเงื่อนไขอื่นๆคนต่อมาเป็นแบบอย่างที่ดีหลายโรงเรียนอยู่เขตชนบทของแต่ละแขวงควรมีนโยบายแบบนี้คนต่อมาส่งเสริมการนำภาครัฐในแต่ละคันช่วยกันแชร์ออกไปเรื่องดีๆแบบนี้ต้องแชร์ให้หลายแขวงเห็นเป็นตัวอย่างคนต่อมาแขวงอื่นก็ควรมีนโยบายคือกับแขวงบ่อลี่คำไสคนต่อมาอยากให้แต่ละแขวงปฏิบัติแบบเดียวกันเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ทุกข์ยาก
อยากให้ลูกได้เรียนผลต่อมาส่งเสริมยกสูงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เมื่อประชาชนมีความรู้ความสามารถการนำหรืออำนาจการปกครองก็พัฒนาไปในตัวผลต่อมานโยบายแบบนี้ควรมีมาแต่ต้นแล้วเพราะสิ่งเดียวจะเฮ็ดให้ประเทศชาติพัฒนาแบบยืนยงเวียกงานการศึกษาควรเป็นเวียกบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลและต้องเฮ็ดต่อเนื่องทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าที่สุดและยืนยงที่สุดก็คือคนในชาติมีความรู้ผลต่อมานโยบายนี้มีมาแต่ปี1975ลูกสาวให้ชาวนาผู้ทุกข์ยากให้ได้เข้าเรียนนำกันหมดมายุคเปลี่ยนแปลงใหม่เว้าแต่เรื่องเงินอย่างเดียวคนต่อมาตอนนี้สภาพเศรษฐกิจประเทศเราอยู่ในภาวะวิกฤตทุกอย่างแพงหลายอนาคตหลายครอบครัวอาจจะบ่มีเงินให้ลูกได้เข้าโรงเรียนคนต่อมาเป็นการดีถ้าจัดตั้งปฏิบัติใดแต่ข้าพเจ้าคิดว่านี่เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นบัญหาบ่แม่นย้อนเก็บค่าธรรมเนียมแล้วจึงบ่มีใครอยากไปเรียนยังมีหลายปัจจัยอื่นที่สำคัญกว่าจึงเฮ็ดให้เด็กในเกณฑ์ส่วนหลายประละการเรียนคนต่อมาหลังปลดปล่อยภาครัฐได้ปลุกระดมให้พ่อแม่ประชาชนค้นคว้าเอาลูกหลานไปเข้าโรงเรียนจบประถมมัธยมต้นไปเป็นนายครูตำรวจทหารพนักงานปัจจุบันนี้เริ่มอีกแล้วเริ่มสิบ่มีคนเรียนหนังสืออีกแล้วคนต่อมาถ้าเฮ็ดใดแท้ก็ขอส่งเสริมเป็นอย่างสูงบ้างครอบครัวลูก 2-3 คนวัยกำลังเรียนม.ต้นม.ปลายต้องแบกรับหลายจ่ายทั้งเครื่องนุ่งถุงปื้มบิ๊กรถเที่ยวไปโรงเรียนอีกถ้ามีนโยบายแบบนี้แบ่งเบ้าก็เป็นผลดีต่อประชาชนหลายนี่ก็เป็นความคิดเห็นของคนลาวส่วนหนึ่งที่แอดนำมาเล่าสู่ฟังเท่าที่แอดสำรวจอ่านเบิ่งความคิดเห็นของคนลาวต่อกับแจ้งการฉบับนี้เห็นว่าคนลาว 90% แม้นบ่ฮู้ว่าพรรคและรัฐบาลมีนโยบายแบบนี้มาตั้งเฮิ่งนานแล้วอาจจะฮู้เฉพาะผู้ที่ออกนิติกรรมหรือว่าแจ้งการเช่นว่ารัฐมนตรีเจ้าแขวงเจ้าเมืองและบรรดาครูอาจารย์ส่วนนายบ้านและประชาชนคนธรรมดาแม่นบ่ฮู้เนื่องมาจากครูอาจารย์บ่เคยเอามาเผยแพร่ให้นักเรียนและประชาชนฮู้เลยขนาดตัวแอดมินเองเรียนตั้งแต่ป.1จนจบม.7ยังบ่ฮู้เลยว่ามีการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับครอบครัวผู้ทุกข์ยากและคิดว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาควรออกแจ้งการอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนรับฮู้และได้เข้าถึงนโยบายดังกล่าวนี้